6ตุลาคม2020ทาง Apple ได้วางขาย iPad รุ่นที่8ที่หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อ iPad รุ่นที่8นะครับถ้าหากไม่อยากจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์และอยากจะลองเล่นตัวเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ครับทั้ง Apple Icon สยาม Apple Central World แล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7ได้มีเครื่องเดโมของ iPad รุ่นที่8ไว้ให้พวกเราได้ลองเล่นแล้วนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้เลยนะครับเผื่อใครเดินผ่านอยู่แถวๆนั้นและอยากจะลองทดสอบดูว่า iPad รุ่นนี้มันดีขึ้นอย่างไรยังไงก็ลองเข้าไปเล่นได้นะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับรุ่นที่วางขายอยู่มีเฉพาะรุ่น Wi-Fi เท่านั้นรุ่นที่ใส่ซิมยังไม่วางขายนะครับความจุมีให้เลือก2ความจุคือ 32GB และ 128GB ผมแนะนำว่าถ้าจะใช้งานในระยะยาวจริงๆแนะนำว่าควรเลือกเป็นรุ่น 128GB นะครับนอกจากนี้ครับอุปกรณ์เสริมทั้งฝั่ง Apple Pencil และทางฝั่งของ Smart Keyboard นั้นมีหลายคนที่ได้ดูรีวิวแล้วถามว่าอุปกรณ์แถมมาให้ไหมผมก็บอกไปแล้วว่าอุปกรณ์เหล่านี้เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับพวก Apple Pencil กับ Keyboard นั้นเราจะต้องซื้อแยกเองนะครับแต่ว่าใครไม่ซื้อในช่วงแรกก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนช่องทางการสั่งซื้อในราคาของนักศึกษานั้นสามารถทำผ่านช่องทาง Apple Store Online นะครับของช่องทางนักศึกษาหรืออาจจะไปที่ Apple Icon สยามก็ได้ Apple Central World ก็ได้ถ้าใครมีสิทธิ์ซื้อในราคาเพื่อการศึกษานะครับก็เข้าไปที่นั่นได้เลยพกเอกสารไปครับอย่างเช่นนักศึกษาก็พกบัตรนักศึกษาไปนะครับก็เข้าไปขอซื้อได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงในช่วงแรกๆนี้ต้องไปดูก่อนนะว่าของเขาจะมีสต็อกไว้เยอะไหมเพราะสินค้าใหม่ๆที่เปิดขายนั้นส่วนใหญ่มักจะขาดตลาดนะครับก็ยังไงก็ลองไปเช็คอีกทีนึงนะครับมาอัปเดตข่าวให้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครอยากจะไปลองเล่นวันนี้เริ่มมีของให้ได้ลองเล่นกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับ